บางทีก็ทะเลาะวิวาทต่อหน้าครูบาอาจารย์ไม่เกรงใจเลยไม่เกรงใจเลยครับและตรงนี้แหละครับที่ทำให้ทางคณะคุณครูและก็ฝ่ายบริหารเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะทำให้เด็กมีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับยิ้มไหว้ทักทายซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคุณหมอเกษมวัฒนชัยกับท่านประโมทโชติมงคลซึ่งเป็นศิษย์เก่าเนี่ยมาเสริมหนุนแล้วก็ได้จากศูนย์คุณธรรมจากท่านอาจารย์สมปองมาช่วยทำหลักสูตรเป็นวิทยากรอบรมท่านครับตอนแรกเนี่ยก็ได้รับการต่อต้านจากคุณครูพอมีการต่อต้านด้วยใช่ไหมครับครับคือพูดให้คิดให้ฟังว่าเด็ก300คน200คนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขายังทำไม่ได้เลยเด็ก 2,000 กว่าคนเนี่ยจะมาขับเคลื่อนไหวเหรอโรงเรียนบางมูน่านี่มีนักเรียน 2,000 คน 2,200 คนครับครับจะขับเคลื่อนไหวเหรอครับเขามองเลยว่าล้มเหลวแน่นอนครับหมายถึงพวกครูน้อยพวกอาจารย์ที่สอนอยู่ครับพวกคุณครูที่สอนอยู่แล้วอาจารย์ทำไงฮะถึงได้เริ่มจุดประกายแล้วก็ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาได้ครับก็มีหลักสูตรที่ทางศูนย์คุณธรรมและก็ทางอาจารย์สมปองเนี่ยท่านผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเข้าไปดำเนินการประมาณ10กว่าหลักสูตรนะครับครับแล้วก็ประชุมครูประชุมเด็กพัฒนาพูดคุยขบวนการส่วนร่วมครับท่านมีอะไรพูดคุยกันจะแก้ตรงไหนจะทำตรงไหนขบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นสำคัญเลยครับให้ครูเขาช่วยกันผมไม่ได้นำเองโดดคนเดียวต้องฝ่ายรองผู้อำนวยการคุณครูทุกท่านต้องขับเคลื่อนมีร้อยประมาณ130คนเนี่ยต้องไปด้วยกันสรุปก็คือโรงเรียนบางมูน่านั้นมีครู130คนมีนักเรียนประมาณ 2,000 ครับโอ้โหน่าอาจารย์นะฮะเรื่องอาจารย์ทุกปองมองไงครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าไปที่บางมูน่าคือตัวผมเองเนี่ยได้รับโอกาสนะครับจากท่านผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมแล้วก็ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้เข้ามาร่วมทำงานในครั้งนี้นะครับก็ครั้งแรกๆรู้สึกว่ามันหนักหนาสาหัสพอสมควรนี่แหละครับเพราะว่าช่วงวัยของเด็กที่ก่อนหน้านี้ได้รับการบ่มเพาะมายังไงก็ไม่รู้นะครับแต่มาถึงช่วงวัยที่วัยรุ่นพอดีเลยม.1ถึงม.6 ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับตรงนี้นะครับแต่การทำงานครั้งนี้เหมือนที่ท่านพิธีกรได้คุยไว้ก็คือใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและเข้าไปใช้การวิจัยแบบมีส่วนร่วมจริงๆนะครับรวมทั้งไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตรทำหน้าที่4อย่างครับในครั้งนี้ก็คือว่าส่วนแรกก็คือว่าไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนภูมิหลังก่อนว่าที่นี่มีปัญหาอะไรนะครับก็คือว่าอะไรที่ต้องแก้ไขไม่แก้ไม่ได้แล้วเช่นพฤติกรรมเชิงลบของนักเรียนอย่างนี้เป็นต้นถ้าใช้การสอบถามใช้สนทนากลุ่มย่อยนะครับทั้งในโรงเรียนทั้งคุณครูทั้งผู้บริหารแล้วก็นักเรียนเองรวมทั้งชุมชนรอบๆจะเป็นผู้ให้ข้อมูลที่ดีเป็นกระบอกเสียงที่ดีว่ามีแว้นบอยก้อยเกิร์ลหรือเปล่าตบตีทะเลาะหรือเปล่ามีปัญหายาเสพติดหรือเปล่านะครับแว้นบอยคืออะไรอาจารย์อยู่คือก็คือสมัยใหม่ครับขอประทานโทษครับสมัยก็คือว่าเด็กพอเลิกเรียนแล้วรวมกลุ่มกันอาจจะแบบขี่มอเตอร์ไซค์ขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็บิดสุดๆนักบิดประจำหมู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับลักษณะนี้ครับหน้าที่ที่สองก็คือว่าเข้าไปจัดกิจกรรมครับเพื่อเสริมหนุนแล้วก็เพิ่มพลัง empowerment นะครับนิเทศกำกับติดตามเข้าไปแทรกซึมนะครับในระดับตั้งแต่กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นประถมนิเทศเราก็เข้าไปร่วมด้วยนะครับในกิจกรรมค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติเราก็เข้าร่วมด้วยรวมทั้งจัดค่ายย่อยๆเพื่อสื่อสารเชิงลึกแล้วก็เข้าถึงนักเรียนเพราะนักเรียนจำนวนมากการที่ท่านผู้อำนวยการหรือคุณครูที่รับผิดชอบพูดที่หน้าแถวโรงเรียนอาจจะสภาพบรรยากาศไม่เหมาะเช่นร้อนมากและอยากฟังและตอนนั้นดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารว่าโรงเรียนเราจะเป็นบางมูนักโมเดลบางมูนักโมเดลมันคืออะไรนะเราต้องทำอะไรบ้างกิจกรรมของเราอะไรบ้างอาจจะเข้าไม่ถึงผมก็ซอยเป็นข้อค่ายย่อยๆจัดเป็นค่ายย่อยๆสำหรับเด็กเก่งสำหรับเด็กปานกลางแล้วก็สำหรับเด็กอ่อนหรือเด็กหลังห้องอะไรประมาณนี้ครับและจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละกลุ่มเข้าไปนะครับแต่มีเป้าเดียวกันก็คือบางบุญนาคโมเดลคือให้คนมองว่าสิ่งที่โรงเรียนเราจะทำก็
็คือโมเดลคือต้นแบบครับนะครับต้นแบบก็คือชื่อโรงเรียนบาบูนาโมเดลขึ้นมาเราพร้อมใจกันว่าเราจะเป็นโรงเรียนต้นแบบในเรื่องของการสร้างคุณธรรมความดีครับให้ทุกคนยอมรับมีเป้าเดียวกันครับโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมจริยธรรมเขามาทำที่โรงเรียนเราเนี่ยนะบางมุนนักโมเดลแล้วเราจะต้องมีอัตลักษณ์อะไรบ้างมีตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์อะไรบ้างพอเดินเข้าไปที่บางมุนนักปุ๊บอ้อนักเรียนโรงเรียนนี้ใช่เลยโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมเขามีพฤติกรรมแบบเนี้ยยิ้มไหว้ทักทายการเดินเป็นแถวเป็นระเบียบวินัยครูที่นี่เป็นยังไงนะครับหรือว่าสถานที่สภาพแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมมันควรจะมีขยะไหมหรือมันจะมีพฤติกรรมยังไงอะไรประมาณนี้ให้ทุกคนคิดเองว่าเราจะเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมนั้นน่าจะมีอะไรบ้างใช่ครับโดยที่เอาจากสิ่งที่เรามีอยู่ใช่ครับแล้วก็ยกให้ดีขึ้นใช่ครับอาจารย์มองไงครับตอนตั้งแต่เริ่มต้นที่จุดประกายให้ครูเริ่มสนใจ